สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเต๋าดรัศนัยค่ะไม่รู้ว่ายังจำกันได้ไหมหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าจากเพลงตายทั้งเป็นกับรายการ The Voice ค่ะอยากจะกลับไปโศกยิ่งไหลใครสักคนหลีกไปจากชีวิตโอคนคนที่ล่วงหลอกขอบคุณทาง YouTube Play มากๆที่เราให้เกียรติเต๋าได้มาณที่นี่เวลานี้แห่งนี้นะคะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเบาๆได้แค่สายตาแค่ในจินตนากาเราห่างกันเป็นเท่านี้แต่เหมือนว่ามันถึงแสนไกลสักคราฮะ15เท่าไหร่ล่ะคะ15วินาทีตอนนี้ผ่านไป15ปีไม่เริ่มพูดเลยใครที่มีความสัมพันธ์แบบรักเขาจะจับต้องไม่ได้รักมากแค่ไหนก็ส่งความห่วงใยได้แค่สายตารักมากแค่ไหนก็กอดได้แค่สายตาฝากเพลงกอดด้วยสายตาไว้ด้วยค่ะจริงเพลงกอดด้วยสายตาเนี่ยต้องบอกว่าอิงมาจากความสัมพันธ์จริงๆของเต๋าที่เป็นประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตจริงค่ะอะไรเงี้ยซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็คือจะสื่อถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อว่าทุกคนมีความสัมพันธ์อะไรค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ความผูกพันแบบไหนก็ตามแต่ว่าบางเหตุการณ์หรือบางเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นบนความสัมพันธ์ทำให้เราไม่สามารถอยู่บนความสัมพันธ์แบบเดิมได้อีกแล้วรักมากแต่ว่าไม่สามารถอยู่กับเขาได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆเพลงนี้พูดถึงการจากเป็นเห็นกันอยู่ต่อหน้าแต่จับต้องไม่ได้เห็นก็อยู่ตรงหน้าทำแค่ไหนแม้จะเข้าไปกอดก็ยังกอดตอบกับตัวไม่ได้พูดคุยปกติก็ยังพูดไม่ได้เพราะมันมีเงื่อนไขบางอย่างหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถทำแบบเดิมได้อีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตจริงๆถ้าหลายๆคนพอจำหน้าได้คุณหน้าได้ก็จะแบบว่าจะเห็นเราค่อนข้างอยู่ในวงการดนตรีมาพอสมควรตั้งแต่ The Voice อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยร้องเพลงมาตั้งแต่5ขวบแล้ว ใช่ถ้าแบบเป็นนักร้องเดินสายเป็นนักร้องประกวดไงคะตั้งแต่5ขวบที่เริ่มร้องเพลงแต่ตั้งแต่5ขวบเนี่ยเพราะคุณพ่อคุณแม่ชอบพอคุณพ่อคุณแม่ชอบเนี่ยแล้วด้วยความที่เขาเป็นครูเขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบเป็นแบบศิลปินหรือร้องเพลงจริงๆเขาแบบชอบฟังเขาชอบร้องเพลงเลยค่ะเขาก็เลยให้ลูกแทนเขาจะฝึกแล้วก็พอเริ่มร้องได้ปุ๊บจบเพลงนึงก็ส่งประกวดเลยแต่ว่าโชคดีที่เราก็ค่อนข้างหลงไหลและชอบในเสียงเพลงเราก็เลยไม่รู้สึกไม่ติดขัดเลยค่ะร้องมาตลอดทำมาตลอดใช่ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วประสบการณ์หรือหลายๆอย่างที่มันบ่มเพาะเราให้เราเติบโตขึ้นเงี้ยค่ะหลายๆอย่างพูดตรงๆก็ด้วยทุนทรัพย์ด้วยด้วยทีมหรือด้วยเวลาจังหวะเรารู้สึกว่าโอเคมันสมควรแล้วแล้วมันก็เป็นรอยต่อมาจาก The Voice All Star แล้วค่ะเราในไหนเราก็ได้กลับมายืนในจุดนี้แล้วถ้าเราจะปล่อยให้โอกาสมันหายไปกับสายลมเหมือนเดิมเงี้ยเราว่ามันเราเสียได้โอกาสประจวบเหมาะพอดีก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์เพลงหรือ First Single เงี้ยค่ะก็ได้สายตาออกมาค่ะขอบคุณพี่เอค่ะกับทีมอะไรเงี้ยพี่อรันแล้วก็พี่เบนที่กลั่นกรองเมสเซจที่เราส่งให้มาแบบให้มันเขาเรียกว่าเป็นเนื้อที่สุดเป็นที่ดีที่สุดในออกมาผ่านการร้องก็มีการแชร์เทคนิคหรือแชร์มุมมองต่างๆกับพี่เอในห้องอัดเนี่ยค่ะว่าเราจะใส่อะไรลงไปบ้างอะไรอย่างงี้มากกว่าเพื่อทำให้เพลงมันออกมาสมบูรณ์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันด้วยค่ะจบคณะเดียวกันมหาลัยเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างเขาเรียกว่าหรือมันอาจจะเป็นธรรมชาติของรุ่นพี่รุ่นน้องพอรู้ว่าจบรั้วมหาลัยเดียวกันเลยมันจะรู้สึกเขาเรียกว่ารีแลกซ์ขึ้นมันก็เลยโฟลว์ค่ะสนุกดีแล้วก็มีความจริงจังด้วยแล้วเพราะว่าพี่เอเขาก็มีความแบบเป๊ะอยู่แต่ว่าสนุกค่ะเราชอบทำงานบนความกดดันเราโรคจิตเราชอบทำงานด้วยแพชชั่นกับเพรสเชอร์อะไรเงี้ยค่ะพอมันทำงานด้วยกันแบบนี้ค่ะมันก็ได้เห็นพี่เอก็จะมีมุมมองอีกแบบนึงแล้วก็มีมุมอีกแบบนึงมาแชร์กันมันเลยเกิดเป็นไอเดียใหม่ๆที่ได้ใส่ลงไปในเพลงซึ่งบางอย่างเราก็ไม่เคยทำในเทคนิคแบบนี้หรือว่ามุมมองแบบนี้พอได้ลองทำแล้วก็มันเป็นมิติใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยเราก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นจากการทำงานแบบนี้ด้วยอ่ะก็หลายๆคนอาจจะติดภาพเราจากรายการหรือจากแบบอะไรเงี้ยค่ะหลายๆที่ก็จะเห็นแบบอุ๊ยร้องเพลงม่วนเพลงซอยใช่ไหมเพลงเร็วเลยค่ะจริงๆก็ชอบค่ะจริงๆชอบเพลงเร็วแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราเติบโตมากับการเป็นนักร้องจริงจังตั้งแต่5ขวบเป็นนักร้องเดินสายพอบอกถึงพูดถึงนักร้องเดินสายหรือนักร้องประกวดนะคะทุกคนจะมีความซีเรียสกับการร้องซึ่งจริงๆเราก็เป็นคนค่อนข้างเป็นเด็กเนิร์ดกับการร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆเป็นคนชอบร้องแบบพาจริงจังแต่ว่ามันก็ได้ฟังอะไรที่หลากหลายขึ้นฟังสากลบ้างฟังเพลงสตริงบ้างอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเขาเรียกว่าตกตะกอนว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราถึงมันรู้ว่าเพลงลูกทุ่งเราก็ยังชอบนะแต่เราแค่ไม่ได้อยากเป็นนักร้องลูกทุ่งก็ต้องยอมรับก่อนว่าในยุคประมาณนั้นอะไรเงี้ยนักร้องลูกทุ่งที่เป็น LGBTQ ค่อนข้างอยู่ยากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราไม่อยากจะไปทางนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอโตมามันได้ฟังเพลงหลากหลายขึ้นมันก็ให้รู้ว่าอ๋อมันยังมีแนวเพลงที่บาลานซ์ความเป็นลูกทุ่งหรือความสมัยใหม่เนี่ยเข้าด้วยกันซึ่งมันก็มาจบที่เพลงประมาณยุค 80-90 รู้สึกว่าเพลงพวกนี้มันเพลงอมตะค่ะไม่ว่าจะร้องในยุคนั้นหรือเอามาร้องใหม่ในยุคนี้เราก็ยังรู้สึกว่ามันยังเพราะและมันอยู่ได้ทุกยุคบางอย่างที่เราทำได้แต่เราไม่คิดจะทำอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกไม่มั่นใจหรือเรารู้สึกว่าเออมันจะดีหรออะไรเงี้ยใส่ไปในเพลงอะไรเงี้ยค่ะเราไม่เคยทำแต่พอแบบได้ทำกับพี่เอก็ให้ลองทำแล้วพอแบบลองทำแบบอย่างจริงจังดีๆเงี้ยเราก็เห็นว่ามันก็ไม่แย่นะอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเขาเรียกว่าเปิดหูเปิดมุมมองให้เราได้เห็นว่าไอ้เทคนิคแบบเนี้ยมันก็สามารถใช้ได้แล้วบางทีมันก็เพราะเหมือนกันแค่เรายังไม่เคยที่จะทำมันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะก่อนจะเป็นเพลงกอดด้วยสายตามันก็มีเดโมอันก่อนหน้าที่แบบไม่ใช่เพลงอย่างนี้ด้วยมันก็กรองมาแล้วว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่มันเป็นตัวเราจริงๆมันคือแบบเนี้ยค่ะก็เลยเลือกเป็นอันนี้ดีกว่าซิงเกิลหน้านี่ต้องรอติดตามค่ะเพราะว่าจริงๆก็เพิ่งออกซิงเกิลแรกมากๆก็แบบทุกคนรอก่อนแต่ว่ามีแน่นอนค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องขอดูเขาเรียกว่าดูทิศทางและการดูกระแสลมว่าเราจะไปทางไหนดีเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ค่อนข้างแบบไปได้หมดม่วนจอยหรือว่าเศร้าสุดใจเพราะไปได้หลายมิติในความคิดของเราเราก็ค่อนข้างอยากจะนำเสนอตัวเองในหลากหลายมิติอะไรค่ะซึ่งเขาเรียกว่าซิงเกิลที่สองเราติดตามละกันนะคะก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายแต่ถ้าเสียเธอไปจะตายดุดคนหัวใจล้มละลายคงคิดถึงคนนึงแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมันแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเฉาตายทั้งเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะโดนทันไฟรักเผาแหลกลานนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็นหูเป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตละกันที่แบบการที่นักร้องคนนึงทำผลงานออกมาแล้วยอดวิวแบบแตะ8หลักอะค่ะจริงๆแค่แตะ7หลักมันก็พูดกันตามตรงใช่มันก็ดีใจแล้วแต่นั้นมันคือเกิดความคาดหมายเพราะว่าเราก็เห็นกระแสหรืออะทำสักหน่อยในไหนแล้วก็เคยร้องอะไรเงี้ยอะก็ทำสักหน่อยแต่เราก็อู้ไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปได้ขนาดนั้นนะคะก็เปลี่ยนเหมือนกันว่ามันเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเลยค่ะว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำได้มันก็อยากจะชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆอยากจะทำงานผลงานดีๆออกมาให้คนฟังได้ฟังผลงานดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตขึ้น8หลักเลยนะตายทั้งเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะโดนจานไปรักเผาแหลกลานนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็นกองเราก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ทุกคนทำงานแบบเต็มที่มากแล้วก็แบบว่าสนุกแน่ของแบบพาร์ทการทำงานแต่ว่าพอเจาะลึกที่ต้องถ่ายจริงๆก็ค่อนข้างหนักหน่วงเพราะว่าเราเป็นนักร้องเราไม่ใช่นักแสดงอะไรค่ะแต่ต้องมาเล่นเองก็เคยมีประสบการณ์การแสดงแต่ว่าเป็นละครเวทีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเล่น MV มันอีกศาสตร์นึงเพราะว่า MV มันไม่มีบทไม่มีอะไรเลยมันมาแต่โครงเรื่องผู้กำกับโยนให้ปึ้งมีแค่แบ็คกราวด์ที่เหลืออิมพรอไวส์หมดเลยซึ่งยากค่ะซึ่งยากแต่ว่ามันก็ชาเลนจ์เราอะไรเงี้ยก็สนุกค่ะสนุกได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ท้าทายแล้วก็เครียดด้วย เขาเรียกว่าอยากทำมันออกมาให้ดีค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราทำมันได้ดีมันก็เป็นกำไรคนดูจะมีซีนอารมณ์ช่วงท้ายๆค่ะใน MV น่าจะอยู่ลำดับภาพท้ายๆแต่การถ่ายก็ถ่ายไปท้ายๆเพราะว่าเป็นซีนแต่ว่าซีนอารมณ์มันก็จะค่อนข้างยากสำหรับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะชอบซีนนั้นเป็นพิเศษค่ะเป็นซีนแบบเป็นซีนคอนฟลิกต์ในเพลงที่จะเฉลยแล้วว่ากอดด้วยสายตาของเพลงนี้คืออะไรต้องไปดูนะคะเอมี่ต้องตามไปดูใช่มันฮุกความรู้สึกเรามากๆด้วยอาจจะเป็นด้วยสตอรี่หรือแบ็คกราวด์บางอย่างที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกับชีวิตจริงเราที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกกับพระเอกเอมี่ของเราก็คือพี่แบงค์นะนักแสดงอีกท่านส่งแบบอิมโพรไวส์ส่งแบบว่าส่งบทมาแบบ
โอ้ส่งแบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบชอบซีนนั้นค่ะชอบแล้วมันก็จะมีโมเมนต์แบบคัดแล้วแต่แบบยังออกไม่ได้อะไรเงี้ยฮะจริงๆพวกโปสเตอร์ภวังค์รักหรือว่าจริงๆมันจะมีอิสเตอร์เอ็กอีกค่ะใน MV จริงๆมันจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องราวที่มาที่ไปของมันเป็นเหตุและผลกันว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในตอนท้ายอะไรแบบนี้ค่ะพวกนั้นเหมือนจะเป็นกิมมิคเป็นอิสเตอร์เอ็กที่ให้คนดูไปแบบว่าตามหาตามดูเพราะว่าถ้าดูแล้วจะเก็ตว่ามันพูดถึงอะไรจริงๆอย่างเรื่องภวังค์รักถ้าไปดูพื้นเพพื้นหลังจริงๆเรื่องนี้มันก็จะค่อนข้างรีเลทเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะกอดเธอได้แค่สายตาแค่นี้จินตนาการเราห่างกันเพียงเท่านี้แต่เหมือนว่ามันถึงแสนไกลสักคราจะเธอกลับมาสัญญาจะกอดเธอไว้แต่ไม่รู้ต้องทำไงให้กอดนั้นมันเป็นจริงก็ยังไงนะคะฝากทุกๆคนนะคะรับฟังเพลงกอดด้วยสายตาด้วยละกันนะคะฟังมากฟังน้อยไม่ว่ากันนะคะแต่ก็ฝากกอดด้วยสายตาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนละกันค่ะตอนนี้ MV ปล่อยแล้วนะคะทาง YouTube ต่อๆนะคะที่ OWTAO นะคะแล้วก็ดิจิตอลสามารถฟังสตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะหรือว่าริงโทนมีใน LINE Melody แล้วก็ตามเครือข่ายต่างๆค่ะแล้วก็ใครที่อยากติดตามต่อนะคะ Facebook นะคะ Instagram TikTok หรือแม้แต่ช่อง YouTube นะคะต่อเต่าค่ะที่ OWTAO ชื่อเดียวกันทุกช่องทางค่ะสามารถติดตามได้เลยค่ะด้วยเงื่อนไขที่ไม่เหมือนเดิมก็เธอได้แค่สายตาแค่นี้จินตนาการเราห่างกันเพียงเท่านี้แต่เหมือนว่ามันถึงแสนไกลสักคราจะเธอกลับมาสัญญาจะกอดเธอไว้แต่ไม่รู้ต้องทำไงยังไงก็ฝากกอดด้วยสายตาชาเลนจ์ไว้กับทุกคนด้วยละกันนะคะใครแบบว่าอยากลองทำก็ทำได้เลยค่ะเพราะว่าชาเลนจ์ของเต๋าเป็นภาษามือนะคะมอบให้กับกลุ่มคนที่พิการทางการได้ยินค่ะก็ฝากด้วยนะคะใครทำแล้วติดแฮชแท็กกอดด้วยสายตาชาเลนจ์หรือว่าแฮชแท็กกอดด้วยสายตาก็ได้ฝากอีกอย่างใครไม่ถนัดทำภาษามือร้องเพลงมาก็ได้ค่ะอยากฟังทุกคนร้องนะคะ